วันนี้นะคะก็พากันไปเที่ยวที่ลูเซิร์นตรงนี้เราไปเที่ยวกันที่ลิโดเป็นชายหาดริมทะเลสาบเดือนตุลานะคะเป็นฤดูใบไม้ร่วงจะสังเกตเห็นได้ว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีเมืองทั้งเมืองก็จะดูมีสีสันนะคะสวยงามวันนี้จะสังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยมีคนมาเดินเล่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นวันพุธซึ่งเป็นวันทำงานแต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมาเดินเล่นกันริมทะเลสาบเยอะเหมือนกันค่ะเพราะถนนเส้นนี้นะคะจะมีรถบัสรถไฟก็รถยนต์ส่วนตัววิ่งค่ะก็ตอนนี้ช่วง4โมงเย็นนะคะรถก็จะติดก็มาถึงกันที่พิพิธภัณฑ์คมนาคมขนส่งของสวิตเซอร์แลนด์นะคะจบคลิปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ